ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะคนน้อยตอนนี้เนี่ยกับทีมลูกอีสานค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมทีมอยู่นะครับก็ฝึกซ้อมตามปกตินะครับผมก็แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เราขอให้น้องๆพักครับเพราะว่าส่วนหนึ่งน้องๆที่ของอีสานเพื่อตรวจส่วนหนึ่งไปทำงานแข่งขันฟุตบอลในการศึกษาด้วยแล้วก็มีทีมชาติ19ปีด้วยครับก็เลยติดภารกิจก็เลยยังไม่ได้ซ้อมกันเป็นที่สักเท่าไหร่นะครับปัญหาตอนนี้ก็มีอยู่แค่นั้นนะครับในส่วนของผู้เล่นคนอื่นก็ซ้อมตามปกตินะครับผมครับผมค่ะแล้วในเรื่องที่นักเตะหลายคนเนี่ยยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมไหมคะจริงๆส่วนตรงนี้นะครับผมน้องๆที่เขาไม่ได้รับค่าเหนื่อยนะตอนนี้ที่เป็นลูกสาวคนเก่าๆเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารของลูกสาวการบินไทยเองเนี่ยก็กำลังเคลียร์กันอยู่นะฮะแต่ตอนนี้คือตัวผมเองก็ไม่ทราบว่าจะเคลียร์ในลักษณะไหนกันซึ่งก็คงต้องเป็นทางผู้บริหารเขากำลังจัดการอยู่ทั้งเรื่องของเช็คในเรื่องเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยปัญหาคือการออกเงินล่าช้าเบื้องต้นทีแรกเนี่ยก็คือพอผลงานแย่นะครับก็ทำให้สปอนเซอร์เอ่ยแล้วก็ระบบการเงินเนี่ยติดขัดบ้างนะครับและการจ่ายเงินช่วงเล็กท้ายเนี่ยคือการให้เป็นลักษณะการให้ขยักขย่อนนิดนึงก็คืออาจจะให้เป็นครั้งเป็นงวดงวดไปอะไรนะฮะแล้วก็มีแค่ครั้งสุดท้ายคือเดือนสุดท้ายเนี่ยที่เรายังติดเรื่องค่าใช้จ่ายของเด็กแค่นั้นเองครับแต่ตรงนี้ถ้ามองถึงเคสความเป็นจริงแล้วเนี่ยในรูปแบบของบริษัทในรูปแบบของระบบของสโมสรณปัจจุบันเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนที่ขาดซ้อมหรือว่าไม่มาทำการฝึกซ้อมเนี่ยติดต่อกันแค่3 4วันหรือ5วันเนี่ยก็มันเป็นเหมือนการผิดสัญญาผิดเงื่อนไขในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับซึ่งทางนี้ถ้าทางประธานสโมสรเองถ้าท่านจะเล่นแง่หรือว่าจะทำคือจริงๆเด็กมันช่วงท้ายๆเนี่ยเด็กมาซ้อมน้อยมากนะครับด้วยที่ผมอยู่ในหน้างานตรงนั้นนะฮะคือเด็กเนี่ยช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยเด็กไม่ค่อยได้ซ้อมเลยคือไม่มีคนมาซ้อมเลยมาซ้อมแค่ไม่ถึง10คนต่อวันซึ่งเด็กขาดไปโดยไม่มีเหตุผลนะฮะก็เราก็ไปทราบเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมาไม่ยังไม่พร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็ให้เหตุผลว่าเงินเดือนออกไม่ตรงเขาก็มีปัญหาตรงนี้เขาก็ไม่มาซ้อมพอมาซ้อมปุ๊บเนี่ยพอเดือนที่สองเดือนสุดท้ายเนี่ยพอเด็กไม่ต้องมาซ้อมเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลงานยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วก็ช่วงท้ายก็ผลงานก็ยิ่งดิ่งลงไปใหญ่ก็ทำให้ทางประธานสโมสรก็เรื่องคุยเรื่องสปอนเซอร์ที่จะเงินเข้ามาช่วยเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวท่านประธานสโมสรเองจากการพูดคุยก่อนที่จะมารับงานปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าให้คำมั่นสัญญาผมว่าจะเคลียร์ของน้องๆที่ของปีที่แล้วเนี่ยให้เสร็จนะครับให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเจรจาของสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็พอได้เงินมาเขาคงจะเคลียร์ให้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคำว่าทั้งหมดนี้ก็คงเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือว่าคนไหนซ้อมยังไงมายังไงมาซ้อมกี่วันไม่มาซ้อมเลยเขาจะให้ยังไงก็คือตรงนี้คือกับขั้นกระบวนการต่อไปแต่เรื่องของเรื่องเงินเนี่ยเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ผมการันตีได้มาในเรื่องความพร้อมของทีมกันบ้างค่ะครับผมถ้าเพราะว่าดิวิชั่น2เนี่ยก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับผมตอนนี้ก็ส่วนของตัวผู้เล่นตอนนี้ของเราก็ออกมา2ส่วนนะฮะคือส่วนที่1ก็คือส่วนของที่ทางลุยสายการบินไทยเนี่ยเปิดครับนะช่วงปลายเดือนธันวาที่แล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับทางอีทีเพื่อนตำรวจนะครับซึ่งก็ในทาร์เก็ตเป้าหมายก็คือการพัฒนาเยาวชนชุดที่ยังไม่ได้ขึ้นลีกสูงสุดนะครับคือยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่เนี่ยก็ดึงลงเล่นนะครับเยาวชนบวกกับเยาวชนของอาคาเดมี่ที่อินทีเพื่อนตำรวจเนี่ยเซ็นสัญญาไว้นะครับก็เอาเด็กเยาวชนชุดนี้ลงมาเล่นนะซึ่งก็มาเล่นก็น้องๆที่ผมเห็นนะฮะก็มีความสามารถนะมีทักษะมีเบสิกที่ดีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในส่วนของเยาวชนนะฮะคือเพื่อจะมาสร้างกระดูกตรงนี้นะก็แล้วนโยบายข้อหนึ่งคือซึ่งทางกีฬาพันธุ์ตำรวจแล้วก็ดีสานเป็นไทยร่วมกันก็คือการพัฒนาเด็กเนี่ยก็ต่างชาติเราก็ไม่ใช้ต่างชาตินะครับเราใช้คนไทยล้วนๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็ตัวเฉลี่ยก็เด็ก18-19ประมาณนี้ฮะโดยประมาณมาเล่นนะฮะในส่วนของความพร้อมจริงๆแล้วตอนนี้ก็ติดปัญหาอยู่ที่หน่อยคือเรื่องของเด็กๆชุดนี้จะติดภารกิจอยู่นะครับรับใช้ชาตินะครับในส่วนของ19ปีด้วยแล้วก็ในส่วนของเกณฑ์การศึกษานะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนที่กำลังซ้อมอยู่ตอนนี้ยังไ
ยังไม่รวมตัวกันได้ 100% สักเท่าไหร่นะครับแต่ระยะเวลาที่เหลือจากเนี้ยก็เดี๋ยวก็คงหมดการศึกษาภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะแล้วก็ประมาณต้นเดือนก็คงมารวมกันซ้อมได้ครบกันทั้งหมดนะครับในระยะเวลาที่เหลือก็น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับครับค่ะยังไงในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณของคนน้อยแค่มากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกันค่ะยังไงในวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะ